โอเคสวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้ครูซาลี่มีแขกพิเศษนะคะเป็นคุณหมอนราเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณหมอก็จะมาให้คำแนะนำค่ะขออนุญาตเรียกว่าหมอโจ้แล้วกันเนาะเราจะมาคุยกันแบบกันเองกันเองนะคะวันนี้คุณหมอก็จะมาแนะนำแล้วก็ครัแลบกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงค่ะจากนักรบที่อยู่แนวหน้าเลยนะคะสวัสดีค่ะหมอโจ้สวัสดีครับสวฮััสลโหลดีค่ะเป็นยังไงบ้างอยากให้ไดคุ้ยณิหนมชัอดนะแคนรัะบได้นยินชัดนะครับำได้ยินชัดค่ะได้ยินชัดค่ะอยากให้คุณหมอค่ะลองเล่าประสบการณ์ในการฉีดวัคซีนค่ะแล้วก็แนะนำว่าอยากจะให้ประชาชนนะคะพี่น้องชาวไทยเราฉีดหรือเปล่าตามความเห็นของคุณหมอค่ะครับก็หลักๆเลยเนี่ยวัคซีนในประเทศไทยตอนนี้ยังมีที่นําเข้ายังมีสองแบบนะคะก็คือเป็นสองยี่ห้อสีเนาะต้องบอกว่าเป็นของซีโนแวคตัวหนึ่งแล้วก็อีกอันนึงก็คือกำลังจะเข้ามาก็เป็นของเอ็กซ์ตร้าเซเนกานะครับก็แล้วก็ล่าสุดก็มีการขึ้นทะเบียนแล้วเนาะก็ของโมเดอร์นานะครับแล้วก็อีกอันนึงคือของจอห์นสันซึ่งวัคซีนสองตัวเนี่ยอาจจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับก็ในการนําเข้ามันอยู่ที่ระหว่างการแล้วก็เกี่ยวกับของวิทยาใหญ่ท่านครับเนาะที่เขาจะนําเข้ามาแต่ว่าตอนนี้ที่มีจริงๆก็คือเป็นของซิโนแวคแล้วก็ของแอสตราเซเนกาครับส่วนตัวหมอเองเนี่ยก็คือได้ฉีดของตัวของซิโนแวคครับ2 เข็มเรียบร้อยแล้วนะครับโดสแรกแล้วก็ประมาณวันที่หลังสงกรานต์จำวันแน่นอนไม่ได้แล้วก็ล่าสุดคือวันที่12 พฤษภาคมนะครับค่ะหลังจากฉีดแล้วมีอาการเป็นยังไงบ้างคะผลข้างเคียงมีอะไรไหมอาการหลักๆของการฉีดนะครับก็จะปวดบวมบริเวณที่ฉีดนะเหมือนเราฉีดวัคซีนทั่วไปเช่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนบาดทะยักพิษสุนัขบ้าอะไรนะครับก็คือฉีดเข้ากล้ามหัวพิไหลษ่สุนันขะคบร้ัาบก็เขาจะโดนกลุ่มหมากัดแมวข่วนอะไรก็จะโดนบอ่อยฮนะะครับเนาะทีนี้ก็อย่างส่วนตัวเองก็แค่มีแค่ปวดเมื่อยเฉยบริเวณที่ฉีดแล้วฉีดด้านแขนซ้ายแล้วคือปกติก็จะฉีดบริเวณแขนที่เราไม่ข้างที่เราไม่ถนัดนะครับเพื่อว่าเรามันจะได้สังเกตอาการได้ง่ายแล้วก็เราจะได้กลับไปทํางานอย่างอื่นได้ต่ออย่างเงี้ยครับส่วนอาการข้างเคียงอื่นบางคนอย่างที่สอบถามมาก็จะมีบางคนก็จะเด่นเรื่องง่วงบ้างมีง่วงมีรู้สึกกระหายหิวกินจุขึ้นมาทันทีนะครับแต่ที่ว่าจะมีบางคนก็จะมีอาการเป็นไข้หวัดเลยก็คือเริ่มมีปวดเนื้อปวดตัวมีน้ำมูกคัดจมูกแต่ว่ามีไอบ้างเล็กน้อยนะครับก็จะเป็นอยู่ประมาณวันถึง2 วันนะครับส่วนใหญ่ก็คืออาก็คือกินยาลดไข้กินยาลดน้ำมูกแก้ไอก็จะเบาขึ้นนะครับแต่ที่เจอเป็นผื่นรุนแรงเลยสําหรับที่ทํางานนี่ยังไม่เจอแต่ในข่าวเนี่ยก็มีบ้างนะครับก็คือเป็นปฏิกิริยาทั่วไปของภูมิแพ้ของร่างกายที่อาจจะมีผื่นขึ้นได้อ๋อค่ะบางคนซึ่งก็คือมธีรรมท้อดงาเสียใช่ไกห็มคมะีนะมีท้องเสียมีมวนท้องอย่างเงี้ยส่วนตัวผมเองเนี่ยก็มีโดนแรกมีใจสั่นจำลำเรื่องมีใจสั่นไม่ได้ที่ตกกระบวนการแต่เราหลังจากฉีดไปประมาณ5 นาทีมีใจสั่นแล้วก็มวนท้องเฉยๆแต่ว่ามีปวดท้องถ่ายอะไรนะแต่ก็คือหลังจากนั้นเราก็อาการปกติไม่ได้มีอะไรใช่แต่ว่าโดที่สองก็แปลกแล้วโดที่สองก็คืออาการไม่ค่อยมีเท่าไหร่โอเคก็ถือว่าเบาลงก็โชคดีค่ะโอเคแล้วทีนี้เนี่ยคือสังเกตว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยมีความมั่นใจกับข่าวทั้งหลายแหละที่ออกมาสำหรับในตัวซิโนแวคใช่ไหมคะอย่างนี้คืออยากจะให้คุณหมอลองความเห็นคุณหมอเป็นยังไงบ้างคะว่าคือมันโอเคไหมกับเปอร์เซ็นต์ที่ได้ประมาณ50-60%นี้มันยังโอเคที่จะฉีดอยู่ไหมหรือว่ามันไม่โอเคยังไงคุณหมอลองอธิบายให้ความรู้ก็แล้วกจ็ะความมั่นใจมีหลายคนเพื่อนได้รับข่าวก็ได้รับข่าวมาหลายสื่อเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือล่าสุดเลยละกันถามว่าฉีดดีไหมตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะครับผลข้างเคียงของแต่ละยี่ห้อไม่ว่าวัคซีนจะดีแค่ไหนก็ตามทั้งไฟเซอร์เองโมเดอร์นาเองหรือว่าแอสตราเซเนกาเองก็ที่เราทราบข่าวก็ส่วนใหญ่ก็จะมีทางนั้นก็จะเป็นเด่นเรื่องการเกิดเป็นลิ่มเลือดอุดตันแต่ว่าเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณบอกก็คือบางคนก็เทียบกับหวยบางคนบอกเอ้ยเหมือนซื้อหวยถูกก็คือ1 ในล้านหรือเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหนึ่งในล้านก็คือคุณเทีล่คนที่เป็นจริงๆเนี่ยหรือคนที่ได้รับเอฟเฟกต์จริงก็ถือว่าคุณก็คล้ายๆถูกลอตโต้เนาะก็คือจับแจ็คพอตไปแต่ถามว่าเป็นลอตโต้ที่มันไม่ได้ผลดีเท่าไหร่แต่ถามว่าสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะคะถ้า
ถ้าคุณฉีดที่สถานพยาบาลแล้วก็มีคุณหมอที่เข้าไปดูแลอาการใกล้ชิดเลยนะโอครัเบคก็คือยังส่วนของซีโนแวคเองเนี่ยหลักๆเขาจะเด่นเรื่องของทําให้เส้นเลือดมันหดตัวอย่างรวดเร็วอาการที่อย่างเป็นข่าวก็จะมีที่เป็นคล้ายๆเส้นเลือดสมองเป็นอัมพาตเฉียบพลันเขาเรียกว่าสโตรกมีนิกนะครับก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆอาการอัมพาตเฉียบพลันภายในหลังจากฉีดแล้วก็คือบางคนก็จะเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเป็นวันหรือว่าบางทีก็คือ4-8ชั่วโมง2วันตามมาแต่การพวกนี้ก็จะเข้าส่วนใหญ่ก็คือจะหายเองเพราะว่าเป็นสโตรกมีมิดครับว่ามีมิดก็คือเป็นการเลียนแบบคล้ายๆอย่างเงี้ยครับคล้ายถึงอัมพาตเองบางคนก็จะกลัวว่าอุ๊ยเป็นแล้วก็ชาเลยเลยเลยหรือเปล่าแต่เราก็ต้องดูว่าคุณที่ชาจริงๆเนี่ยคือจากตัวของวัคซีนเองหรือคุณกลัวเปล่าอะไรเงี้ยกลัวจนเขาเรียกว่ากลัวจนวิตกอะไรเงี้ยก็เลยเกิดอาการดูจิตอะไรจิตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือมันต้องดูประเมินหน้างานนะคะว่ามันเป็นยังไงส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นจากผลจากวัคซีนนั่นแหละแต่ก็จะมีบวกกับความวิตกกังวลมาเลยออกการป้องกันใช่ใช่ค่ะก็คือสรุปก็คือเหมือนกับฉีดดีกว่าไม่ฉีดนะจุดนี้ใช่ไหมคะแล้วนะตอนนี้นะครับก็คุณใช้คำว่า80% 90%แนะนำให้ฉีดเพราะว่ามันถามด้วยการคุมการระบาดเนาะถ้าเรามีเครื่องมือที่ดีหรือมีอะไรที่ป้องกันการระบาดได้รวดเร็วเนี่ยมันก็จะลดผลกระทบในวงกว้างเราต้องเห็นว่าทุกคนเนี่ยต้องให้ความร่วมมือในการควบคุมโรคดีกว่านะครับสำหรับคนที่กลัวเนี่ยก็คือถามว่ากลัวได้ไหมตัวเองส่วนตัวเองก็เคยกลัวเนาะว่าได้ฉีดแล้วจะเป็นยังไงแรงไหมแต่พอได้ฉีดจริงๆหรือว่าเราได้อ่านข้อมูลเชิงลึกจริงๆเนี่ยพบว่ามันค่อนข้างจะมีประโยชน์มากกว่าตัวค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะแล้วทีนี้สำหรับคนที่มีโรคประจำตัวล่ะคะอย่างพวกเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรแบบนี้ฉีดได้ไหมคะโอ้อันนี้เป็นกลุ่มแรกๆเลยที่เขาเรคคอมเมนต์ให้ฉีดนะครับอันนี้อ้างอิงจากเว็บของกระทรวงสาธารณสุขควบคุมโรคเลยเนาะก็จะมีกลุ่มที่ต้องฉีดวัคซีนหลักๆเลยนะครับที่เราเคยลงทะเบียนกันเนาะในแอปของพร้อมเนี่ยครับก็คือกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไป aging นะครับก็จะมีกลุ่มที่เป็นเบาหวานความดันไขมันหรือโรคไตระยะที่3เป็นต้นไปหรือแบบว่าคนที่เป็นโรคหัวใจหรือเป็นกลุ่มที่เป็นอัมพาตพวกพาดเนี่ยซึ่งกลุ่มพวกนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางพูดง่ายๆก็เรียกกลุ่มเปราะบางสามารถที่จะเจ็บป่วยที่ง่ายกว่าคนปกติเพราะว่าหนึ่งเลยคนเขาไม่ดีแล้วนะครับในการสู้รบปมมือกับวัคซีนหรือไอ้สู้รบปมมือกับเชื้อโรคเนี่ยเขาก็สมมติว่าเรามี100%คนปกติ100%แต่เขาอาจจะเหลือแค่70-80%เหลือ50%ในการสู้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรที่ครบ100%เนี่ยมันก็จะช่วยเขาป้องกันการเกิดโรคได้ดีถ้าเขาคนปกติคนที่สุขภาพแข็งแรงอ๋อเพราะฉะนั้นอีกอันนึงก็คือตัวยิ่งต้องฉีดมากกว่าคนที่ปกติใช่ใช้คำว่าตอนนี้จะกังวลอะไรอย่างเงี้ยว่าอุ้ยฉีดมาแล้วจะทำให้มีผลกระทบกับยาที่กินหรือเปล่าหรือว่ากับใช่ใช่ตัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะอ๋ออ๋อใช่ถ้าคุณมีโรคประจำตัวอย่าลืมบอกว่าคุณกินยาละลายริ่มเลือดหรือเปล่านะครับสำคัญเนาะเพราะว่าอะไรในการฉีดวัคซีนมันต้องฉีดเข้ากล้ามในการดูดเลือดนะครับถ้าคุณเป็นโรคหัวใจแล้วเนี่ยกินยาละลายริ่มเลือดชนิดวอร์ฟารินเนี่ยคุณต้องรีบแจ้งทางคนฉีดเลยว่าผมกินยาละลายริ่มเลือดหนึ่งนะกินมากี่วันแล้วผลค่าเลือดล่าสุดค่าเลือดเขาจะใช้คำว่าค่าเลือดวอร์ฟารินล่าสุดเท่าไหร่ถ้าน้อยกว่า3เนี่ยเขาก็ยังให้แนะนำไม่ฉีดนะครับแต่ว่าต้องกดหยุดเลือดนานกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพิ่งกดนานนิดนึงแต่เพิ่งรีบเอาสำลีออกนะครับแต่ถ้ากินยาละลายทั่วไปหรือแอสไพรินที่ว่าบางคนก็จะเรียกเบบี้แอสไพรินหรือว่าแอสไพรินเลข81อะไรเงี้ยครับที่กินมาตลอดเกี่ยวกับพวกการริ่มเลือดอุดตันเนี่ยก็สามารถฉีดได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนะครับแต่เน้นว่าถ้าคุณกินยาวัคซีนต้องแจ้งเขานิดนึงว่ากินอยู่นะค่าเลือดเป็นยังไงค่าได้เท่าไหร่เนี่ยครับถ้าค่าเลือดเกินก็แนะนำอาจจะยังงดไปก่อนให้เกินกว่าค่าเลือดปกติแล้วค่อยมาฉีดดีกว่าหรือถ้าคุณมีไข้ไอน้ำมูกนะตอนที่วันฉีดเนี่ยเราก็แนะนำว่าให้เลื่อนการฉีดไปก่อนประมาณนาทีถึง1เดือนจนกว่าอาการจะหายปกติหายไปใช่ค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยอาจจะทำให้อาการตัวโรคของคุณที่เป็นตอนเนี้ยอาจจะแย่ลงได้เขาก็เลยให้คุณปกติดีก่อนนะให้เสถียรก่อนแล้วค่อยมาฉีดวัคซีนจะดีกว่าแต่ว่าหลักๆเนี่ยคนที่มีกลุ่มโรคเรื้อรังแนะนำให้ฉีดจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าเลยมันป้องกันชีวิตเราเองด้วยนะครับ
ขอบคุณมากค่ะแล้วสำหรับคนที่ท้องล่ะคะคนที่ตั้งครรภ์อยู่อันนี้กลุ่มที่สงสัยกันมาเยอะกลุ่มตั้งครรภ์ใช่มั้ยครับตอนนี้ข้อมูลถามว่าข้อมูลที่ออกมาจากกรมควบคุมโรคที่ผมนั่งเปิดดูควบคู่กันเนี่ยก็คือเขาบอกว่ายังหลักฐานหรือว่ายังรีเสิร์ชเขายังไม่เขาเรียกว่าหลักฐานยังไม่มากพอนะครับเพราะฉะนั้นการผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยก็คือยังใช้คำว่าเลี่ยงดีกว่ายังเรียกในการฉีดวัคซีนดีกว่าครับจนกว่าจะมีหลักฐานที่มากพอการตีพิมพ์วงกว้างหรือว่ามีการวิจัยอีกสักหน่อยนึงเนาะแล้วก็ค่อยมาแนะนำการฉีดนะครับอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นก็หรือว่าถ้าต้องการจริงๆก็คืออาจจะปรึกษาแพทย์เฉพาะทางที่คุณต้องการไปรับการฉีดตรงนั้นแต่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมดีกว่าแต่ตอนนี้นะครับน้ำเมืองไทยก็คือยังเขาใช้คำว่ายังไม่แนะนำก็ไม่มีการฉีดยังไม่มีข้อมูลเพียงพอว่างั้นเถิดใช่ก็คืออาจจะมีเป็นมาเปเปอร์วางรีเสิร์ชที่ว่ายังเป็นกลุ่มเล็กๆนี่ครับกำลังเก็บข้อมูลกันอยู่ยังไม่ตีแผ่กว้างทางวารสารทั่วโลกอะไรเงี้ยค่ะอ๋อโอเคเพราะว่าพอดีมีเพื่อนค่ะคุณเพื่อนที่เป็นพยาบาลอยู่ที่ประเทศอังกฤษเหมือนกันแล้วเขาก็บอกเหมือนกันว่าเขาก็ยังไม่ฉีดเพราะว่าคุณหมอก็แนะนำว่ายังให้รออยู่ก่อนให้คลอดให้เสร็จใช่ใช่ก็คือแสดงว่าเหมือนกันกับที่เมืองไทยเนาะใช่ใช่ก็เราอ้างอิงเปเปอร์เดียวกันเดียวกับยูโคแต่ถ้าเขาอยากจะฉีดจริงๆก็คงต้องคุยลิสต์กับเบเนฟิตเยอะๆเลยครับว่าเราจะเป็นจริงๆหรืออาจจะต้องเดินทางไปกลุ่มที่เสี่ยงหรือว่าไปประเทศที่เสี่ยงหรือว่าต้องไปทำงานด่านหน้านะครับด้วยความจะเป็นทางหน้าที่การงานหรืออะไรก็ตามอาจจะต้องคุยกับคุณหมอส่วนตัวที่คุณคันแล้วก็หมอยุรการหรือคุณหมอที่ดูแลเรื่องวัคซีนเนี่ยจะเป็นผลดีกว่าโอเคค่ะแล้วสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนล่ะคะมีข้อแนะนำมีเทคนิคอะไรหรือเปล่าเลยก่อนที่จะไปหลักๆก็คือก็ถ้าคุณมีอย่างที่บอกคือคุณมียังมีไข้ไอเจ็บคออยู่ในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับก็จะมีของประเทศไทยนะครับก็จะมีเช็คลิสต์เลยว่าคุณมีไข้ไอเจ็บคอมาก่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับมีประวัติแพ้วัคซีนมาก่อนหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับหรือว่าเป็นภูมิแพ้รุนแรงอย่างเงี้ยครับเขาก็จะเหมือนก็ให้ไปรักษาให้ดีก่อนหรือว่าเลี่ยงการฉีดวัคซีนไปก่อนส่วนใหญ่ก็คือจะให้นอนหลับพักผ่อนเพียงพอนะครับ8-10ชั่วโมงหลังฉีดให้ก่อนฉีดเนาะแล้วก็บางคนก็จะบอกว่าให้เลี่ยงการกินกาแฟแต่ว่าบางคนก็กินก็อันนี้ก็บวกลบอะไรกันนะครับก็ส่วนใหญ่คือพักผ่อนให้พอนะครับไม่เครียดแล้วก็ทำไมต้องเลี่ยงการกินกาแฟคะก็จากแบบ side effect ของคาดว่านะครับใช้คำว่าคาดว่า side effect ของทางกาแฟคือทำให้ก็จะเป็นปวดตัวรวดเร็วก็คือเป็นการกระตุ้นของหัวใจแต่ถ้าวัคซีนมาอย่างซีโนแวคเองแล้วก็รีคอฟก็ไปทางกระตุ้นเส้นเลือดไปหดตัวรวดเร็วเขาบอกว่าอาจจะมีผลใช่ครับอาจจะมีผลคืออาจจะทำให้เกิดไกผัดได้อะไรได้อะไรเงี้ยแต่บางคนก็ยากกินไม่ฉีดวัคซีนที่มาที่ฉีดคนก็กินฟังก์ชันได้อะไรอย่างนี้ใช่แต่ว่าก็คือหลักๆก็คือนะพักผ่อนเพียงพอไม่ต้องวิตกกังวลเลยครับยาประจำตัวของคุณเช่นคุณเป็นความดันเบาหวานนะคุณกินได้หมดเลยไม่มีข้อห้ามอะไรยกเว้นที่เป็นยาวัคซีนที่บอกคือค่าเลือดเท่าไหร่ค่าเลือดในประสาทไหมก็เอาสมุดประจำตัวคุณไปแจ้งก่อนวันฉีดค่ะโอเคก็ไม่ต้องวิตกกังวลก็คือเราก็ลงทะเบียนต่อวัคซีนกันโอเคสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะฝากอะไรไปให้เพื่อนๆไหมคะพี่ๆน้องๆเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนค่ะวัคซีนตอนนี้ก็อย่างที่ฟังข่าวอะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียจริงๆเปอร์เซ็นต์แต่ละยี่ห้อก็เป็นส่วนในการตัดสินใจนะครับแต่ถามว่ามีวัคซีนอะไรที่ดีที่สุดไหมตอนนี้ก็คือทุกยี่ห้อเป็นวัคซีนที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเหมาะกับช่วงอายุคนหรือว่าช่วงอายุของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันอย่างประเทศไทยตอนนี้คือจะมีซิโนแวคมีแอสตราเซเนกานะครับใช้สำหรับอย่างซิโนแวคเองใช้สำหรับคนที่อายุ18-59ปีเพราะอิงตามเปเปอร์ตามงานวิจัยที่ออกมาชุดแรกนะครับเขามีการเก็บข้อมูลในกลุ่มประชากรพวกนี้เยอะกว่าแล้วก็แสดงออกเป็นข้อมูลมานะครับถึงแม้ว่าทางซิโนแวคเองเอฟเฟกตีฟของเขาอยู่จะมีประมาณ 50% เนาะตอนนี้ก็เยียวยาอยู่ที่เขาเรียกว่ากำลังรอขึ้นทะเบียนของ WHO แต่คาดว่าน่าจะมีแนวโน้มที่จะผ่านครับแล้วก็อันนี้สุดเปเปอร์เนี่ยในการติดเขาเรียกว่าเฝ้าติดตามภูมิในการสร้างภูมิหลังจากฉีดวัคซีนเนี่ยพบว่าหลังจากผ่านไปประมาณ4-6สัปดาห์ภูมิขึ้นถึง 80%-100% เพราะฉะนั้นแล้วบอกว่าถึงแม้ว่าเอฟเฟกต์เขา 50% ตอนนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเราตีระยะเวลาแป๊บนึงก็จะกระตุ้นภูมิได้เ
ียบเท่ากับ 100% เทียบเท่ากับยี่ห้ออื่นนะคะใช่ใช่ใช่เพราะว่าเพิ่งมีเมื่อกี้มีกลุ่มหมอเขาได้แชร์ข้อมูลเหมือนกันว่าเออมีการเก็บข้อมูลวิจัยว่าเออหลังจากฉีดวัคซีนซิโนแวคไปเนี่ยเก็บเจาะเลือดดูภูมิคุ้มกันว่าหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์ลำดับขั้นที่เป็นยังไงพบว่าประมาณที่4-6อาทิตย์เนี่ยพบว่าภูมิขึ้นมามากถึงมากกว่า50%เลยนะครับแล้วแต่80พอผ่านประมาณเกือบ2เนี่ยโอ้โหเกือบ 100% เลยโอ้อย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ได้ด้อยกว่ายี่ห้ออื่นกว่าพวกไฟเซอร์หรือว่าเอแซดใช่ใช่คิดกันเนาะใช่แต่ว่าเราก็ไม่เคยทราบมาก่อนเนาะใช่แต่ว่าของไอซ่าเซเลกาเองก็คืออยู่ที่ประมาณ8-90%ก็คือใช้หลักการเดียวกันคือเหมือนฉีดวัคซีนไปแล้วก็คือหลังจากประมาณ4สัปดาห์เป็นต้นไปเขาก็จะมีการเจาะดูภูมิคุ้มกันในร่างกายนะครับว่าขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นเป็นระดับเขาเรียกค่าภูมิคุ้มกันแล้วก็ตีเป็นเปอร์เซ็นต์เอามาคำนวณกันนะครับใช่ใช่แต่ทุกยี่ห้อนะครับก็คือเขาให้ผลดีหมดแต่ว่าอยู่ที่เทคโนโลยีการผลิตว่าเขาใช้เทคโนโลยีเก่าเทคโนโลยีใหม่ซิโนแวคเองเนี่ยใช้เทคโนโลยีของวัคซีนที่เป็นเชื้อตายก็คือจะบอกตรงก็เหมือนเป็นวัคซีนรุ่นเก่ามันก็เลยค่อนข้างที่จะเหมือนออกฤทธิ์ใช่เรียกว่าออกฤทธิ์เหลือเอฟเฟกต์นานหน่อยเพราะฉะนั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณ50%แต่ว่ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยก็จะใช้พวกของไวรัลเวกเตอร์หรือการนำเอาเชื้อเนี่ยผ่านทางตัวพาตัวนึงเขาเรียกว่าตัวเวกเตอร์นะครับเหมือนเราเอาอันนึงมาใส่อันนึงแล้วก็นำส่งเข้าสู่ร่างกายให้ระบบภูมิคุ้มกันเขาเข้าใจว่ามันคือสิ่งแปลกปลอมนะเดี๋ยวก็สร้างภูมิคุ้มกันมาต่อสู้ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันในร่างกายยิ่งไอรุ่นใหม่ๆที่บอกว่าเป็น mRNA นะครับ mRNA ก็คือชิ้นส่วนของไวรัสโควิดเลยที่เขาตัดต่อมาแล้วก็เอาไปใส่ในวัคซีนนะครับเพื่ออะไรก็คือให้อย่างที่บอกคือฉีดเข้าร่างกายเพื่อให้รับรู้ว่าไอตัวนี้มันคือสิ่งแปลกปลอมนะแล้วก็ทำการผลิตภูมิคุ้มกันมาต่อต้านต่อสู้กับมันเนี่ยครับแล้วหลักๆก็คือกลไกที่มีเองคือมีสิ่งแบบบล็อกไปหน้าวายร่างกายเราจดจำเสร็จแล้วเกิดไปภูมิคุ้มกันขึ้นมาแล้วก็มีการใช้ก็คือภูมิคุ้มกันก็จะอยู่ยาวแต่เพียงแค่ว่าตัวของซิโนแวคเองมันจะมีรุ่นเก่าเพราะฉะนั้นเชื้อที่ใช้อาจจะเป็นเชื้อรุ่นแรกๆที่มันยังไม่กลายพันธุ์ครับส่วนรุ่นใหม่ๆก็จะเป็นเชื้อที่เขาเก็บข้อมูลกันอย่างเช่นที่บราซิลที่แอฟริกาใต้หรือแม้แต่อินเดียเนี่ยเขาก็เอามาพัฒนาเป็นเขาเรียกว่าเจเนเรชันใหม่ของวัคซีนก็ต่อไปก็คือคาดว่าหน้าวัคซีนนั้นจะครอบคลุมเชื้อที่ไม่มีปัญหาในการกลายพันธุ์ทั้งหมดแล้วครับแต่ตอนนี้คือแนะนำถ้ามีก็ควรฉีดไปดีกว่าเพราะว่าหนึ่งมันเซฟเราเซฟที่สุดครับขอบคุณมากเลยค่ะก่อนจากกันไปวันนี้ขอบคุณหมอโจ้ค่ะที่มาให้คำแนะนำให้ความรู้กับพวกเรานะคะแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะกับแนวหน้านะคะทำงานหนักกันทุกคนเลยฝากขอบคุณเพื่อนร่วมงานแล้วก็ทุกคนที่สละเวลาแล้วก็สละกำลังกายกำลังใจมาดูแลพวกเราค่ะขอบคุณมากเลยค่ะหมอโจ้ครับขอบคุณคุณแชลลี่ค่ะที่ได้มาแชร์ประสบการณ์เช่นเดียวกันนะคะค่ะมีอะไรก็สอบถามเดี๋ยวต้องเชิญหมอโจ้มาบ่อยมาฟีเจอริ่งกันให้ความรู้ถ้ามีอะไรอัปเดตก็สามารถทิ้งข้อความหรือว่าทิ้งความเห็นหรือว่าคำถามอะไรกับคุณเชอรี่ได้นะครับก็อาจจะมาในการที่อินบ็อกซ์มาถามโอเคได้เลยค่ะอันนี้ฝากบอกนะคะเพื่อนๆแฟนเพจค่ะว่าถ้าใครมีปัญหามีคำถามอะไรนะคะเมนต์คอมเมนต์มาได้เลยนะคะหรืออินบ็อกซ์เข้ามาค่ะแล้วก็จะเอาคำถามมาฝากไว้ที่หมอโจ้นะคะเดี๋ยวหมอโจ้จะมาไขข้อสงสัยให้กันอีกทีนึงแล้วกันครับก็ค่ะครับก็บอกถ้ามีคำถามที่พอตอบได้ก็จะตอบดีครับครับก็ขอบคุณเช่นเดียวกันครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย